ปลูกจอก็จะมาสอนทำวิธีการนึ่งเป็ดให้อร่อยนะครับเป็นเหนียวก็เริ่มจากเอาน้ำมาใส่ซึ้งนึ่งทำแบบเรียกว่าซุยนะครับการซุยภูมิปัญญาภูมิปัญญาบ้านนอกครับเราอยู่เราไม่ได้อยู่โรงแรม5ดาวเราไม่มีอุปกรณ์เหมือนเขาเนาะดีๆเราก็จะเริ่มจากเอาเป็ดไปหมักแล้วนะครับเกลือพริกไทยปาปริก้าอะไรก็สูตรของเราเนาะแล้วก็เอามาทำการนึ่งเอาด้านหนังลงนะครับด้านหนังลงไฟไม่ต้องแรงไฟไม่ต้องแรงครับนึ่งครับเอาแบบนี้นี่คือการทำซุยนะครับซุยที่เขาเรียกซุยอย่างน้อยเป็นกุ๊กเบสิกพื้นฐานคุณต้องรู้จักคำว่าซุย boiling coaching grilling ต้องให้รู้นะครับอันนี้คือการทำซุยแบบภูมิปัญญานะครับเราจะใส่ไปมี2ชั้นแล้วเราก็จะสลับเรื่อยๆนะครับ10นาทีแล้วก็มาสลับทีนึงอย่าให้มันสุกนะครับไฟต้องอ่อนเอาด้านหนังลงนะครับที่สำคัญเอาด้านหนังลงใช้เวลาอยู่ประมาณ 30-40 นาทีทำทั้ง 3-4 รอบครับไม่ให้เสร็จสุกแล้วเป็ดเราก็จะนุ่มส่วนเนื้อก็จะแดงคงที่พอแล้วนึ่งเสร็จแล้วปั๊บเราก็จะรีบมาน็อกเอาท์แล้วน็อกนะครับน็อกน้ำเย็นเลยเพื่อให้ไม่ให้ความร้อนมันรีบเข้าเดี๋ยวเนื้อเป็ดจะสุกอย่างนี้นะครับวิธีการทำซุยแบบภูมิปัญญาบ้านเราเนาะนี่ซุยเราจะปิดซึ้งวิธีการทำให้ความร้อนมันโดดขึ้นมาเท่าเทียมกันนะครับใช้ผ้าเปียกๆนะครับคุมน้ำคุมข้างบนนี่เดี๋ยวมันจะดูดความร้อนมาให้เท่ากันกับข้างล่างพอดีแต่จะเก็บความร้อนอยู่ตรงนี้แล้วอุดีรอบแรกเราก็จะประมาณ15นาทีก่อนก็ได้นะครับรอบต่อไปก็คือ10ทำสัก3รอบครับนี่คือวิธีการทำซุยนะครับแบบภูมิปัญญาชาวบ้านครับเชฟจอนสอนครับครับเสียงนาฬิกาดังแล้วนะครับ15นาทีนะครับสำหรับการนึ่งรอบแรกเราก็จะมาดูกันเนาะนี่เรานึ่งไปรอบแรกแล้ว15นาทีเราจะทำอยู่2เซต3เซตนะครับแล้วก็เช็คเอาอันนี้ชั้นบนนะครับเดี๋ยวเราจะสลับบนขึ้นล่างแล้วก็จะเช็คอยู่นี่ความร้อนมันก็อยู่ประมาณนี้นี่พออุ่นๆนะครับไม่ร้อนมากแล้วก็เกลี่ยบางทีมันหดเนาะเราเกลี่ยให้มันเท่ากันเสมอกันครับทำการสลับชั้นครับจะเอาจากบนลงล่างครับนี่คือการเอาตัวรอดนะครับจากที่เราอยู่ที่ใหญ่แล้วเรามีอุปกรณ์ครบแต่เรามาอยู่ในที่เล็กๆอุปกรณ์เราไม่พอเราก็ต้องปรับปรุงนะครับนี่คือการทำซุยนะครับสไตล์ลุงจอนเป็ดจะได้ไม่เหนียวนะครับเวลาทานนุ่มแล้วก็ทีนี้เราก็จับต่อไปอีกจับอีกทีหนึ่งสลาม10นาทีอีก10นาทีนะครับเมื่อกี้15รอบแรกอันนี้10นาทีแล้วก็อีก10นาทีครับเราต้องเช็คอุณหภูมิไฟให้อยู่คงที่นะครับอย่าให้ร้อนนะครับเดี๋ยวเป็ดจะสุกเพราะว่าเป็ดนี่เป็นสัตว์เนื้อแดงฝรั่งเขาทานดิบได้ครับทานมีเดียมแรได้โอเคได้อีก10นาทีเรามาดูกันใหม่นะครับครับนี่เราก็คือวิธีการทำซุยนะครับนี่ครับเป็ดหลังจากที่เราเสร็จแล้วนะครับเนี่ย30ประมาณ45นาทีนะครับ35นาที40นาทีอ้าวนี่เราก็จะเอาน็อกน้ำเย็นนะครับน็อกน้ำเย็นนะครับเราต้องให้มันคูลดาวน์ให้เร็วที่สุดเพราะว่าเป็ดเราจะได้ไม่สุกว่าถ้าสุกแล้วไม่อร่อยแน่อะไรเพราะว่าต่างชาติเขาจะทานมีเดียมแรร์เอาน้ำแข็งมาอีกเร็วดูคูลดาวน์แบบเร่งด่วนเลยนะครับเนี่ยเราไม่มีตู้บัตเชลเลอร์นะครับถ้าเราต้องใช้อาศัยแบบนี้ถ้าในโรงแรมไม่ต้องกลัวเลยนะครับต
ู้บัตเชอร์เข้าไปแค่2นาทีตัวคุณคนเองก็ตายเลยเข้าไปในตู้บัตเชอร์นะครับไม่ถึงนาที2นาทีตายเลยความเย็นมากเย็นแบบไม่รู้กี่องศาแล้วเตรียมนี่คือคูลดาวน์เสร็จแล้วนะครับสำหรับการทำซุยเสร็จแล้วนะครับซุยถ่ายรูปทำซุยนะครับซุ่มไปซุยเป็ดเสร็จแล้วครับ